หนุ่มจีนรีวิวอยู่ไทยพูดไทยไม่ได้แต่ไรอุปสรรคทั้งแอปทั้งไรเดอร์แบบจีนทั้งนั้นกำลังกลายเป็นกระแสไวรัลในทวิตเตอร์ในตอนนี้เมื่อมีหนุ่มจีนรายหนึ่งที่มีชื่อแอคเคาวล์โคลเชนหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปวิดีโอรีวิวการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าคุณเชื่อหรือไม่อยู่ที่ไทยแต่พูดไทยไม่ได้ <S <S ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตวันนี้มาดูกันว่าอะไรที่อยู่ต่างประเทศแต่เหมือนไม่ได้อยู่ต่างประเทศ โดยภายในคลิปดังกล่าวหนุ่มคนนี้ได้อธิบายไปพร้อมกับคลิปว่าตอนเช้าเราจะกินมื้อเช้าของร้านแบรนด์แบาจากต่างประเทศของกินเล่นซาเซียนบะหมี่ผัดอันนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเกี๊ยวนึ่งก็ยังเป็นรสชาติเดิมไม่เปลี่ยนทานคู่กับนมเปรี้ยวยี่ห้อนี้ฟินมากส่วนตอนกลางวันอากาศที่ไทยร้อนมากจะสั่งอาหารมากินผ่านแอปสั่งอาหารที่ไทยมีให้เลือกเยอะจนกลัวสิ่งที่ผมไม่พอใจที่สุดคือขนาดคนส่งอาหารยังพูดจีนได้ มือเย็นที่ไห่ตี้เหลาที่ไห่ตี้เหลาก็ใช้ภาษาจีนได้ทุกขั้นตอนการต้อนรับของเขาดีมากๆแต่ว่าคุณจะต้องคิดเยอะๆหน่อยเวลาสั่งอาหารพ่อตกมื้อดึกทำไมร้านขายของชำสัญชาติจีนที่ไทยต้องชื่อหวางจงหวางนมทั่วเหลืองชามนาวเหล่าการมาสุกี้สำเร็จรูปราวเถียวไข่เป็ดเค็มเครื่องดื่มมาใหม่เป็นอีกวันที่ดีฮ่า ซึ่งภายในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นหนุ่มรายดังกล่าวพาไปเที่ยววัดอรุณทั้งยังเผยให้เห็นแอปสั่งอาหารที่มีชื่อเป็นภาษาจีนนับสิบแบรนด์รวมไปถึงร้านค้าย่านห้วยเขื่งที่มีแต่ร้านที่ใช้ภาษาจีนและขายของจีน นั่นทำให้ชาวโซเชียลไทยที่เห็นคลิปดังกล่าวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิเช่นร้านเป็นภาษาจีนหมดเลยด้วยคือกฎหมายไทยต่างชาติเปิดร้านอาหารไม่ได้ไม่ใช่หรือต้องมาในรูปแบบบริษัทเท่านั้นคนไทยจะไปเปิดร้านต่างประเทศยังต้องตรวจสอบขั้นตอนเยอะแยะกันไม่ให้ไปกระทบธุรกิจในท้องถิ่นไม่ได้เปิดง่ายๆทำไมไทยปล่อยต่างชาติตามสบายขนาดนี้อ่ะเห็นแล้วท้อเราทุกคนเห็นแต่ตำรวจไม่เคยเห็น ตึ้งตรงแอปสั่งอาหารคือของจีนเยอะกว่าของไทยไปอีกแอปสั่งอาหารของไทยหลักๆมีไม่กี่เจ้าเองเขามาไทยพูดจีนไม่อดนะแต่ถ้าเราไปจีนถ้าไม่พูดจีนเท่ากับอดตำรวจต้องเข้าแล้วละฮาร์รเดอร์ก็พูดจีนได้ OMG เป็นต้น